ครับก็ดีครับก็รู้สึกเป็นคนขึ้นไม่ใช่ก็รู้สึกแบบเรานิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มันบอกไม่ถูกว่ามันทำให้เราเหมือนมีพลังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ก็คือบอกคุณพ่อประมาณเดือน11วันที่27นะฮะบอกว่าจะบวชเขาก็เหมือนแบบอึ้งๆหน่อยแล้วคือวันที่3ผมก็ตัดสินใจไปวัดแล้วก็ไปขอบทสวดท่องแล้วก็วันที่9บวชเลยเร็วมากไม่ได้เตรียมการอะไรเลยครับมันดีการบวชเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วครับฮะมันก็คนที่บวชจะเข้าใจมันบอกไม่ถูกฮะครับ15 วัน 15 วัน 16 วันครับตอนนี้ต้องเลือกความรักบวชแล้วยังไม่เบียดยังไม่เบียดแต่ว่าก็ที่หลายคนจับตามองเรื่องครับอ๋อครับยังไงคะพอจบงานก็มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องจีบเขาสิครับเออก็จีบเขาแล้วก็เป็นแฟนกันนั่นแหละอ่ะตอนนี้ก็คือยอมรับแล้วว่าเป็นแฟนก็ใช่ครับประทับใจเขาตอนร่วมงานกันหรือใช่ครับเขาเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็แบบตลกอ่ะโก้ๆอ่ะก้องๆหน่อยก็อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดดีจีบยากเลยใช่ฮะรักมากอ่ะฮะก่อนหน้านี้มีแอบเพิ่มเขามาก่อนก่อนที่จะร่วมงานกันไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราด้วยไม่รู้จักชื่อก็เจอแล้วก็ชอบเลยนานเท่าไหร่ละคะ5 เดือนประมาณ5 เดือนจีบกันนานไหมครับจีบก็เป็นเดือนเหมือนกันนะครับเราไงเข้าไปหาก่อนก็เอาจริงๆป่ะคือหมดรัก ROV มากเลยชวนเล่น ROV เออจริงๆชวนเล่นไปชวนใครครับเนี่ยไปชวนเขาไม่ก็ตอนแรกก็หมดเลยนะก็ตอนแรกก็ให้ผู้จัดการอ่ะไปขอผู้จัดการเขามาชวนเล่นแล้วก็ขยายไงก็เลยเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ชวนเขาเล่นพอจีบติดแล้วก็ไม่เล่นละเลิกเล่นเลยนั่นแหละฮะก็มาอย่างนั้นแหละคบกันมาสักพักนึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีนะเขาแบบเป็นคนแบบเป็นคนขยันอ่ะเป็นคนมีความคิดแล้วก็เป็นคนแบบอยู่ไม่สุขไฮเปอร์ก็ทำให้เราแข็งแรงเพราะเราต้องไปช่วยแบกของแล้วก็จากที่ไม่เดินห้างก็ต้องเดินห้างต้องเดินห้างเก่งต้องเดินสวนจตุจักรเก่งแบกของเก่งทำให้เราแข็งแรงครับเปลี่ยนไหมตัวเราเปลี่ยนไปก็เต็มใจเต็มใจนะก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ก็คือแบบคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมอีกมุมนึงของผมก็เป็นได้ครับบางคนอาจจะใช่ชอบผู้หญิงสูงขายาวๆตลกแบบก้องๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วมันไม่เครียดไงเขาดูเชื่อมั่นในตัวเรามากแบบลบภาพแบดบอยออกไปหมดเลยเขาบอกเขาดูมั่งจริงเหรอเขาบอกเขาไม่เชื่อเลยว่าเราเจ้าชู้อะไรคุยน่ารักอ่ะแล้วเราเลิกเจ้าชู้มาเลยไม่ได้ชู้ไม่ได้เจ้าชู้เลยจริงๆแต่ก็คนอาจจะติดภาพเพราะเล่นบทแบบเจ้าชู้เยอะอะไรเงี้ยทำไมเล่นเนียนเกินคนเชื่อหลายคนจะมองว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแบบมองแบบไม่แมนอ่ะตอนนี้แมนไหมล่ะเราไม่รู้อ่ะได้มาถามเรื่องไม่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าถามผู้จัดการเขาบอกเฮ้ยไอ้นี่มันแมนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพิ่งรู้เฮ้ยตอนแรกคิดว่าเราไม่แมนหรอวะเราอาจจะแบบตุ้งติ้งหรือเปล่าไม้มือไม้อะไรเงี้ยอยู่กับผู้หญิงเยอะไงเขาไม่ถามถ้าคนเป็นเกย์คงไม่ไปถีบผู้หญิงถูกไหมถูกป่ะครับเขาก็เลยไม่ถามฮะแต่ก็รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็เล่าให้ฟังก็ตลกดีหลายคนมองว่าความสัมพันธ์เราค่อนข้างไปไวจีบไม่ต้องตกลงเป็นแฟนจนเร็วอะไรมันก็ต้องทำให้เขามั่นใจฮะถ้าเขามั่นใจมันก็เร็วไม่เร็วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับอยากแก้ปกติก่อนก็ชวนเขาคุยดีฮะชวนพ่อคุยชวนพ่อไปกินข้าวชวนพ่อไปวัดอะไรเงี้ยพ่อครับได้ดีตอนนี้สามารถครับได้ครับบางทีพ่อก็ฝากไปส่งไปรับหน่อยบางทีแสดงว่าคุณพ่อไว้ใจเราครับก็โทรมาบอกฝากไปรับหน่อยเพราะพ่อติดรับหลานอะไรเงี้ยเขาเป็นครับไม่ปากครับน่าจะมีครบแล้วไม่ใช่ชื่นใจไหมคะพ่อผู้ใหญ่เขาแบบเอ็นดูเราฝากให้ดูแลลูกสาวดีนะมันรู้สึกแบบเขาก็เหมือนไว้ใจเราแล้วก็แบบ
เหมือนมันต้องหนักแน่นมากขึ้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโตแล้วเนาะแก่แล้วแหละอ๋อเรื่องการคุยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่ใช่เราเล่นไม่ก็ไม่ต้องปรับนะฮะแต่ถ้าจริงๆมันก็ต้องปรับตามวันนะฮะเพราะว่าคนเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องเข้าใจกันเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องมีเหตุผลต้องแบบอยู่ด้วยกันเหรอเนาะมันต้องเป็นอย่างนั้นมีข้อตกลงอะไรในการเป็นแฟนกันไหมคะว่าห้ามไม่มีไม่มีอะไรนะมีกับชาบ้าไปเที่ยวหยอด 2,000 ถ้าหลัง 4:00 หยอดเพิ่มอีก 5,000 แต่ห้ามเกินเที่ยงคืนนี่ก็เลยบอกกับเช้าออกกับเช้าก็ไม่ต้องหยอดละไปเลยคือเขาก็จะพยายามทำให้เราแบบไม่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยหยอดนะไม่เคยหยอดเพราะแบบไม่ได้ไปถ้าไปก็ไปด้วยกันอืมฮะแต่ประมาณนี้หมายถึงว่าถ้าไปแยกต้องกลับมาหยอดตาใช่แต่ก็ไม่ได้ไปไม่ไปเหนื่อยแล้วอ่ะเก็บไว้ทำไมให้แม่ผมไม่ได้เป็นเก็บไว้เป็นสินสอดเลยนะโอ้ย 5,000 จะได้สินสอดไปนะไม่เที่ยวหลายวันไงก็ได้หลายวันน่าจะโดนบอกเลิกกันอะไรอย่างนั้นนะแล้วห่วงไหมคะเขาก็เซ็กซี่เหมือนกันแบบไม่ห่วงนะเขาก็เซ็กซี่แหละแต่เขาแต่งตัวไม่ค่อยโป้นะเดี๋ยวนี้ตอนนี้สังเกตดีใส่เสื้อเชิ้ตเกงยีนเรามีห้ามไหมคะห้ามครับก็แต่ก็ทำงานก็ไม่ได้ว่าอะไร